ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพสื่อมวลชนที่รักแล้วก็คนส่วนชีวิตของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดผู้ซึ่งให้การสนับสนุนแล้วก็อยู่เคียงข้างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาโดยตลอดวันนี้ก็คงเป็นประเพณีปฏิบัติแล้วก็เป็นงานที่ทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยเราตั้งใจที่จะจัดขึ้นมาเพื่อขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนหลักของเราทุกท่านที่ยืนเคียงข้างกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาโดยตลอดบนเส้นทางของการทำทีมฟุตบอลในรอบ5ปีของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดต้องยอมรับตรงๆครับว่าปี2014เป็นปีที่ทรหดที่สุดเป็นปีที่ผมต้องยอมรับตรงๆว่าเป็นปีที่ฟุตบอลของประเทศไทยให้บทเรียนกับการทำฟุตบอลสำหรับผมมากที่สุดเป็นบทเรียนที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับคนที่จะทำทีมฟุตบอลเพราะว่าครบเครื่องครับปี2014มีทุกรูปแบบสำหรับฟุตบอลประเทศไทยผมโทษคนอื่นไม่ได้นอกจากต้องโทษตัวเองเราอาจจะฤดูกาล2013กว่าแชมป์ทุกแชมป์แล้วก็มีความรู้สึกว่าทำทีมแค่นี้น่าจะพอมันก็เลยทำให้ปี2014สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็เกิดขึ้นเราไม่เคยอยู่อันดับ14ในตารางถ้าใช้ iPhone 4ก็เปิดดูตารางมามองไม่เห็นชื่อบุรีรัมย์ยูไนเต็ดต้องเปลี่ยนไปใช้ iPhone 5ถึงจะเห็นตำแหน่งของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในตารางของไทยพรีเมียร์ลีกเป็นอะไรที่เป็นความเจ็บปวดแล้วก็เป็นความรู้สึกที่แย่มากๆแต่ผมก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับที่ตลอดระยะเวลาก็เป็นห่วงแล้วก็ให้กำลังใจผมมาตลอดสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าคำว่าศรัทธาเรายืนหยัดในไทยพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้4แมตช์สุดท้ายก่อนที่จะจบฤดูกาลเนี่ยผมต้องชื่นชมแล้วก็ขอบใจเด็กๆทุกคนในทีมเพราะเหลืออีก4นัดจะจบฤดูกาลเราเหลือผู้เล่นแค่14คนที่เล่นได้ผมใช้คำว่าเราเหลือผู้เล่นแค่14คนที่เล่นได้แล้วเราก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะรักษาศรัทธาของแฟนบอลผมพูดกับเด็กๆมาตลอดว่าฟุตบอลแพ้ได้แล้วก็ฟุตบอลแพ้แฟนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดรับได้แต่ถ้านักฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไม่สู้แล้วแพ้แล้วไม่ได้แชมป์จะเป็นอะไรที่แฟนบอลรับไม่ได้แล้วสิ่งที่เด็กๆทุกคนในทีมได้พยายามทำให้เห็นก็คือว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผู้เล่นทุกคนของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไม่เคยยอมแพ้แน่นอนครับไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2014เป็นฤดูกาลที่ดราม่ามากๆทีมที่หมดรุ่นอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดหล่นไปอยู่อันดับ14ในตารางกลับมานำเป็นจ่าฝูงแล้วก็มาพลาดท่าเสียทีใน6แมตช์หลังกลับมาเป็นแชมป์อีกได้ก็
ผมถือว่าแม้เราจะโชคดีที่ได้แชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกสมัยที่3แม้ว่าเราจะสามารถเก็บถ้วย3ใบไว้ที่บุรีรัมย์ได้ในฤดูกาล2014แต่ทั้งหมดยังไม่พอสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดปีหน้าจากบทเรียนที่สำคัญในปีนี้นะครับสิ่งเดียวที่ต้องทำก็คือเราได้รู้แล้วว่าฟุตบอลไทยเป็นอะไรแล้วการทำทีมทำอย่างไรที่จะสามารถเป็นแชมป์ฟุตบอลไทยแล้วอยู่ได้อย่างมั่นคงเพราะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องเรียนรู้และเป็นเรื่องใหม่ๆสำหรับวงการฟุตบอลในประเทศไทยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในปีหน้าจะไม่มีทางเหลือ14คนในสควอดที่เล่นได้อีกแล้ววันนี้ผู้เล่นใหม่ไม่มากครับเราเติมมาอีกนับถึงวันนี้ทั้งไทยทั้งต่างชาติเราเติมมา13คนจากฤดูกาลที่แล้วก็เสียผู้เล่นเก่าไป3คนนะครับก็คงไม่ใช่3คน4คนนะครับคนแรกก็เป็นไปโดยวิถีทางของฟุตบอลเพราะหมดสัญญาคือคาเมรูนคอนซาเลสนะครับคนที่2ก็เป็นไปตามวิถีทางของฟุตบอลเพราะหมดสัญญาก็คือชาลีชาปุยคนที่3ก็เป็นความเห็นที่ตรงกันของเจ้าของทีมหรือผู้บริหารสโมสร2สโมสรคือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับ BEC เทรูที่เห็นว่าตัวเองได้ประโยชน์สูงสุดก็แลกตัวกันเทรูมองว่าอดิศักดิ์ไกรสอนคือหน้าเป้าอันดับหนึ่งของประเทศไทยสำหรับผมมองว่าผู้เล่น2คนของ BEC เทโรจะเป็นประโยชน์กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดใน AFC แชมเปี้ยนลีกมากกว่าอดิศักดิ์ไกรสอนก็เกิดการแลกผู้เล่นกันขึ้นก็ไม่รู้ว่าใครถูกใครผิดระหว่างเทโรกับบุรีรัมย์ก็ผมคิดว่าฤดูกาลเปิดไปสักครึ่งเลนก็คงจะเห็นนะครับว่าใครตาดีกว่าใครแม่นกว่าใครคนสุดท้ายที่ออกไปจากทีมก็เป็นวิถีทางของฟุตบอลครับเป็นความเหมาะสมก็คือประตูชูทองนั่นคือสี่ผู้เล่นของบุรีรัมย์ที่เราต้องสูญเสียไปหรือเอ็มอยากไปผู้เล่นไหมครับผู้เล่นไหมครับแล้วแต่เอ็มนอนไม่หลับไอ้อุ้มยิ้มใหญ่เลยอุ้มก็เราเสียผู้เล่นไป4คนนะครับแลกมาซึ่งผู้เล่นใหม่ซึ่งต่างชาติตอนนี้นี่ถ้าถามก็ปิดแล้วนะครับก็คือราฟาเอลนะครับเควินเซนแล้วก็โกจากเกาหลีนะครับ3คนก็จะเข้ามาทดแทนในฤดูกาลหน้าส่วนผู้เล่นไทยก็ที่เซ็นไปใหม่แล้วก็จบไปเรียบร้อยแล้วก็ประมาณ10คนนะครับคนที่11 12ก็คงภายในไม่เกิน 2-3 วันนี้ก็คงจบหมดนะครับเราก็จะมีผู้เล่นเติมขึ้นมาจากฤดูกาลที่แล้วเนี่ย13คน14คนนะครับแล้วก็มีเด็กอะคาเดมี่ที่จะต้องขึ้นมาเล่นในทีมใหญ่อีกประมาณคน2คนเพราะฉะนั้นปีหน้าเราเล่น4ถ้วยเป้าหมายแน่นอนครับก็คือสำหรับในเวที AFC Champions League เนี่ยไม่มีอย่างอื่นครับคือต้องผ่านรอบแบ่งกลุ่มให้ได้สำหรับในประเทศก็ตั้งแต่วันที่17นี้เป็นต้นไปเป็นดาร์บี้แมตช์เบียร์ประเทศไทย
ซึ่งธรรมชาติอยู่แล้วครับช้างตัวใหญ่กว่าสิงก็ต้องเอาถ้วยพระราชทานวอซึ่งอยู่ข้างหลังตรงนี้กลับไปบุรีรัมย์ให้ได้ในวันที่17